1. อุตตรเถรคาถาภาษิตของพระอุตตรเถระทราบว่าท่านพระอุตตรเถระได้กล่าวสองคาถาไว้ดังนี้ว่า121ภพที่เที่ยงสักภพก็ไม่มีหรือแม้สังขารที่เที่ยงก็ไม่มีขันธ์เหล่านั้นย่อมเวียนเกิดและเวียนดับไป122เรารู้โทษอย่างนี้แล้วจึงไม่มีความต้องการพบสลัดออกจากกามทุกอย่างได้ถึงความสิ้นอาสวะแล้ว